สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการช่วงนี้เราอาจจะต้องให้กำลังใจปีนเกตมณีและเจเจตรีนกันเยอะๆหลังจากที่มีข่าวเรื่องดารายุค90หย่ากันและโฟกัสก็จับมาที่เจและปีนซึ่งจะเห็นว่าทางปีนเองได้หันกลับไปใช้นามสกุลเดิมแล้วและหลายโพสต์ก็ทำเอาเศร้าใจแม้จะไม่มีการยืนยันออกมาจากปากของทั้งคู่แต่ก็รับรู้ได้ว่าช่วงนี้ชีวิตรักของทั้งสองอยู่ในช่วงที่ลำบากแต่กำลังใจของปินนั้นไม่ได้มาจากแฟนคลับเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีกำลังใจจากลูกๆที่อยากให้คุณแม่และคนใกล้ชิดอีกเป็นจำนวนมากโดยเมื่อวันที่7เมษายน2566ปินได้เผยภาพกับหนุ่มใหญ่สุดหล่อคนหนึ่งพร้อมแปะสติกเกอร์รูปหัวใจซึ่งหลายคนเข้ามาบอกว่ามองไปมองมาหน้าตาของทั้งคู่ก็เหมือนกันมากแต่ก่อนที่จะคิดไปไกลคนคนนี้ก็คือพี่ชายของปิ่นเองเป็นกำลังใจให้ปิ่นในวันที่ท้อและที่ถ่ายรูปด้วยเพราะพี่ชายเอามะม่วงมาฝากนั่นเองด้านหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์และบอกว่านึกว่าพี่ชายของปิ่นคือคุณต้อมพลวัตบ้างทั้งคู่หน้าเหมือนกันเหมือนแฝดบ้างและไม่แปลกเลยที่น้องเจ้าขุนหน้าเหมือนใครเพราะเหมือนทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลุงนั่นเอง